Lie, in the dark. เพียงได้ฟังเสียงคุณรู้ไหมเสียงเหล่านี้มาจากผู้พิการทางสายตาเพียงเปิดใจฟังเสมือนเปิดพื้นที่คนพิการทางสายตาบนเส้นทางแห่งเสียงเพลงจากข้อมูลของเครือข่ายวณิพกคนตาบอดแห่งชาติตั้งแต่ปี2551ถึง2554พบว่ามีวณิพกคนตาบอดที่ใช้เสียงร้องเพลงและเล่นดนตรีเพื่อหาเลี้ยงชีพจำนวนกว่า 6,300 คนทั่วประเทศบางคนเป็นครูสอนดนตรีนักดนตรีอาชีพรวมถึงเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ตามข้างถนนหรือที่สาธารณะต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจด้วยเสียงร้องอันไพเราะฝากถึงพี่น้องคนพิการทุกคนให้มีพลังใจนะครับพี่อาอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีคุณค่านะครับทุกคนอยู่ที่ใจจริงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดซึ่งนับว่ามีความสามารถเป็นนักร้องนักดนตรีแสดงในสถานที่ต่างๆโดยประจักษ์ต่อสังคมทั่วไปเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของนักร้องนักดนตรีตาบอดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากถนนสู่ดวงดาว From Street to Star เพื่อฝึกฝนทักษะการร้องเพลงพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงดนตรีของคนตาบอดรวมถึงการส่งเสริมให้มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงโดยกำหนดโรดแมปแผนการส่งเสริมอาชีพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะพุทธศักราช2558ถึง2560ดังนี้ระยะที่1พุทธศักราช2558ถึง2559สำรวจและเตรียมการพัฒนานักร้องและนักดนตรีตาบอดโดยดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคจำนวนประมาณ10ครั้งระยะที่2พุทธศักราช2559ถึง2560การคัดกรองและการพัฒนาอาชีพนักร้องและนักดนตรีตาบอดโดยแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม1คนตาบอดที่ไม่มีทักษะทางดนตรีส่งเสริมให้มีอาชีพตามความถนัดกลุ่ม2พัฒนาศักยภาพให้เป็นนักร้องนักดนตรีมีอาชีพแสดงในสถานที่สาธารณะและกลุ่ม3ส่งเสริมให้เป็นนักร้องนักดนตรีมืออาชีพสามารถเข้าสู่เวทีประกวดและมีผลงานสู่สาธารณะต่อไปโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากถนนสู่ดวงดาวFrom Street to Stars กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงศักยภาพด้านเสียงเพลงและดนตรีตลอดจนอยู่กับทุกคนในสังคมยังมีศักดิ์ศรีตลอดไป